Instagram ใช่ไหมคะก็คือหนูมีอาการวูบหรือว่าหมดสติลงไปตอนที่อยู่บน BTS ค่ะใช่บนรถไฟฟ้าอาจจะออกซิเจนน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้วูบลงไปแต่ว่าเหมือนก็มีคนแบบมาพูดการแซวๆแบบเขาก็ไม่อยากให้เราคิดหน้าว่าเราแบบป่วยเราไม่สบายเฮ้ยมองนี่ไงเราหรือโดนป้ายาก็ได้นะอะไรเงี้ยคือเป็นคำพูดที่คุยกันแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าบางคนเอาไปตีความอะไรยังไงเหตุการณ์ล่าสุดหลายๆคนตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยากชี้แจงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่ชี้แจงไปใน Instagram ใช่มั้ยคะก็คือหนูมีอาการวูบหรือว่าหมดสติลงไปตอนที่อยู่บน BTS ค่ะใช่คือตอนนั้นมันเกิดจากอะไรมันคือเราตกใจมั้ยหรืออะไรยังไงคือตกใจมั้ยอ่ะค่ะตอนนั้นมันคิดไม่ทันอ่ะค่ะพี่คือเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วเราไม่รู้เลยว่าอะไรคืออะไรยังไงแต่เราแค่รู้ว่าโอเคมีคนช่วยเราไว้แล้วก็คนที่ช่วยเราไว้เนี่ยเขาก็เหมือนเขาไปทำงานต่อช่วงนั้นที่มันเป็นช่วงแบบ working hour อะค่ะฉะนั้นการที่คนแบบคนเด็กมันเยอะอะมันปกติเนาะแต่เราอะด้วยความที่เราเป็นลมครั้งแรกเราเป็นอาการนี้ครั้งแรกเราไม่ได้ตั้งตัวเราไม่ได้รู้ว่าเราจะรับมือกับมันยังไงเราก็เลยไปจบที่โรงพยาบาลของ BTSอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่คือหลายคนเป็นห่วงเพราะว่าเราไปเหมือนแบบไปแจ้งความไปอะไรเงี้ยคนก็เลยเอ้ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่าหรือมันเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือประเด็นแจ้งความอะค่ะคือซาร่าไปสอบไม่ทันค่ะคือวันนั้นเราเดินทางไปสอบที่มหาลัยท่าพระจันทร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การที่จะขอหลักฐานหรือว่าขอดูกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยค่ะมันต้องแจ้งความก่อนเพื่อที่จะไปขอดูกล้องได้อะไรประมาณนี้ก็เลยไปแจ้งความมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรที่บอกว่าหลายคนโยงไปนะว่าเราโดนป้ายาหรือเปล่าหรือว่าเราโดนแบบว่าอะไรไม่ดีบนรถไฟฟ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะจริงๆคือเรื่องการแจ้งความคือเรื่องของกล้องวงจรปิดบนรถเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือพอเรารู้ตัวเราสอบไม่ทันเนี่ยเราก็โทรไปที่มหาลัยว่าเนี่ยหนูไปสอบไม่ทันค่ะทำยังไงดีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าต้องมีใบรับรองแพทย์ต้องมีหลักฐานนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเราแค่เป็นลมเราจะไปหาหมอเนี่ยให้แบบบอกว่าเราเป็นลมก็ไม่ได้ก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะขอไปแจ้งความเพื่อไปดูกล้องว่าเราเป็นลมจริงๆนะส่วนอุบัติเหตุจริงๆแล้วก็ไปไม่ทันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้มีความร้ายแรงตามที่เขาคาดเดาเขาวิจารณ์กันไปใช่ไหมใช่ค่ะคือเอาจริงๆอ่ะหนูอ่ะเขียนในว่าหนูคุณหมอบอกว่าหนูพักผ่อนน้อยอันนี้คือประเด็นแรกค่ะประเด็นที่สองคือบนรถไฟฟ้าอาจจะออกซิเจนน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้วูบลงไปแต่ว่าเหมือนก็มีคนแบบมาพูดการแซวๆแบบเขาก็ไม่อยากให้เราคิดหน้าว่าเราแบบป่วยเราไม่สบายก็เฮ้ยมองนี่ไงเราหรือโดนป้ายาก็ได้นะอะไรเงี้ยคือเป็นคำพูดที่คุยกันแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าบางคนเอาไปตีความอะไรยังไงตอนแรกรู้สึกตกใจไหมที่อยู่มันกลายเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาแทนประเด็นที่ว่าเราเป็นลมกับการเป็นลมมันกลายเป็นโดนป้ายยาแทนตกใจค่ะตกใจมากแล้วก็แบบมีแต่คนส่งข่าวให้ดูอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบพี่ๆ PR ก็เป็นห่วงมากเลยเพราะว่าพี่ก็แบบตัวเราแบบรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยหนูโอเคเพราะว่าเรารู้ว่าความจริงอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรารู้ว่าเรื่องมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่แบบว่าเป็นห่วงหนูแล้วก็รวมถึงพี่นักแสดงหลายคนด้วยที่ก็ทักมาแล้วก็แบบถามว่าเราอาการเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ที่อยากจะขอบคุณก็คือพี่พลเมืองดี2คนนะแล้วก็พี่พนักงานดีเทลที่แบบว่าดูแลเราดีมากก็คืออยากให้ช่วยตามหาพี่เขาหน่อยเพราะว่าตอนจำได้ว่าน่าจะเป็นที่ที่ยืนข้างๆกันนะคะแล้วถ้าเราไม่มีเขาอ่ะหนูว่าหนูน่าจะหัวฟาดอยู่แล้วก็มันคือโชคดีมากที่หนูอ่ะไม่ได้เป็นลมวูบไปตอนที่แบบประตูมันเปิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้พี่เขาอ่ะเราอาจจะแบบหัวกระแทกพื้นหรือว่าแบบหมดสติไปมากกว่านี้เรื่องอาจจะใหญ่กว่านี้ยืนยันนะว่าคือมันไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงตามที่เป็นข่าวเนาะใช่ใช่ไม่ได้ร้ายแรงค่ะก็อย่างที่บอกว่าส่วนตัวหนูเองหนูคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องออกซิเจนค่ะเพราะว่าเราหายใจไม่ออกจริงๆคือคนมันเยอะมากอ่ะมันเยอะแบบเยอะๆเพราะมันเป็นช่วงที่โนรูเข้ารถก็ติดเป็นช่วงตอนเช้าอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบแห่ขึ้นรถไฟฟ้าก็อยากให้ทุกคนระวังด้วยค่ะเพราะว่าเวลาใส่แมสอย่างเงี้ยหายใจมันก็ลำบาก